ก็ไปตีไก่ไม่ได้ยุ่งแล้วแต่คณะส่งเล่นงานมันก็มาปล่อยแล้วทำไงได้ก็ดูแลมันไปถ้าเราคนจะมาขอบางตัวก็สวยๆนะอันนี้คือว่าอายมมาตีแพ้แล้วก็มาปล่อยกันคือบางทีก็แพ้มั่งตาบอดมั่งแล้วก็มาปล่อยวัดแล้วพอปล่อยมันก็มาผสมพันธุ์กันเยอะเต็มเยอะเลย30-40ตัวไก่ชนแล้วมันชนแพ้แล้วก็มาปล่อยในตัวตีไม่เก่งก็มาปล่อยมันก็มาผสมพันธุ์กันที่ออกว่าออกลูกออกหลานกันเยอะอ่ะก็ไม่ต้องมาปล่อยวัดแล้วมันขี้เลอะไงต้องมันทำความสะอาดฝาดกันเรื่อยที่ก็ชลาแล้วน้อยๆก็วัดมันก็ฝาดกันบ้างเป็นกลุ่มๆแบบแย่ทำมันผิดหน้ามันก็ตีกันมันชอบตีต้องคอยห้ามมันเพราะว่ามันแยกกันอยู่เป็นชุดไม่อยู่รวมกันอย่างก็เพาะพันธุ์ไงเต็มออกลูกกันเยอะบางตัวก็มาเดี๋ยวอยู่แต่นั่นหลบนั่นเรียกไม่ทันมาเพราะไก่หุ่มมันก็พี่คุณไหมไก่เอาสว่างแล้วไปเลยThank you.